Power Time Magazine คานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศกระทรวงการคลังก็ได้ใช้โอกาสนี้เนี่ยนอกจากจะดูแลพวกเขาเนี่ยยังจะต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงภาคเกษตรเนี่ยให้สามารถสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาได้ให้มีความเข้มแข็งนะครับโดยเฉพาะโครงการ New Gen ฮักบ้านเกิดเนี่ยจุดประสงค์นั้นก็คือต้องการให้คนรุ่นใหม่ๆเนี่ยได้มองไปที่ภาคเกษตรเมื่อเขากลับบ้านเกิดแล้วเราต้องการยื่นโอกาสให้เขาทั้งในเรื่องของทักษะนะครับในเรื่องของวิทยาการในเรื่องของการช่วยเหลือทุกๆด้านโดยมีธกส.เนี่ยเป็นพี่เลี้ยงเราต้องการดึงเขาเนี่ยให้สนใจในภาคเกษตรกรนะครับแล้วก็สร้างเขาเป็นผู้ประกอบการใหม่ๆทีละขั้นทีละตอนผมว่าสิ่งนี้เป็นโอกาสที่ดีและหลักการสำคัญที่ทางธกส.ยึดเอาไว้เลยก็คือเรื่องของการเอาแนวพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่ๆเนี่ยสามารถสร้างฐานในชีวิตของเขาได้ในชนบทนะครับต้องขอบคุณกระทรวงการคลังและก็ธกส.ไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะครับถ้าคนส่วนใหญ่ได้รับรู้เขาก็จะได้มีโอกาสเข้ามาธกส.ก็เตรียมเงินช่วยเหลือไปแล้วเตรียมสินเชื่อแล้วดอกเบี้ยต่ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเขายังทำเองไม่ได้ถ้าเขาไปเสียบหรือเชื่อมโยงกับผู้นำกลุ่มที่อยู่หัวขบวนได้เนี่ยไปเป็นกรุ๊ปช่วยเหลือเป็นกรุ๊ปมันก็จะเกิดการขยายวงของเกษตรกรในท้องถิ่นไม่ต้องยืนอยู่คนเดียวมันลำบากท่านนายกรัฐมนตรีพูดแล้วเมื่อวันก่อนว่าทุกภาคส่วนต้องช่วยกันนะครับหน่วยงานรัฐนะครับภาคประชาชนผู้ประกอบการต้องช่วยกันผมคิดว่าเอาวันนั้นเป็นหลักนะครับในเรื่องของการเมืองในเรื่องของอย่างอื่นก็เป็นไปตามคันลองนั้นแต่ถ้าเรายึดว่าวันนี้ประเทศชาติต้องการความร่วมมือร่วมใจอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีพูดเนี่ยมันชัดเจนในตัวครับนะครับชัดเจนในตัววันนี้งานของธกส.เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราจำกันได้เนี่ยผมเคยพูดไว้ว่าอย่างน้อยในเครือข่ายของกระทรวงการคลังเนี่ยเราจะตั้งทีมเราไม่ทิ้งกันนะครับเราไม่ทิ้งกันธกส.วันนี้เขาขยับแล้วเดี๋ยวออมสินเขาก็จะมีของเขาธพว.กรุงไทยในส่วนของกระทรวงการคลังนะครับไม่ว่าจะเป็นคลังจังหวัดหรือกรมอื่นก็ตามเนี่ยทีมไทยไม่ทิ้งกันนะครับก็จะเริ่มเดินนี่คืองานที่ต้องทำวันนี้นะครับงานที่ต้องทำวันนี้เราเข้าสู่การฟื้นฟูแล้วนะครับจากโควิดการระมัดระวังเรื่องโควิดยังมีไหมท่านนายกรัฐมนตรีพูดแล้วยังต้องเต็มที่อยู่แต่การฟื้นฟูก็จำเป็นนะครับเพราะฉะนั้นการฟื้นฟูจะทำได้เนี่ยมันต้องผนึกกันครับมันทำเฉพาะส่วนไม่ได้ภาคเกษตรเป็นภาคสำคัญวันนี้เราขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนเดี๋ยวออมสินเขาจะออกมานะครับออมสินมีผู้อำนวยการใหม่ฟิตอยู่นะครับเขาทำแผนอยู่เดี๋ยวเราจะเปิดตัวออกมาสสว.ถ้ารองนายกพูดไปแล้วนะวันจันทร์เราจะพูดถึงมาตรการที่เพิ่มเติมในการดูแลนะครับผู้ประกอบการ SME โดยเฉพาะคนตัวเล็กจะเรียกว่าเป็นไมโคร SME ก็ได้นะท่านนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำในเรื่องนี้นะ SME รายเล็กเข้ายังไม่ถึง ระบบสถาบันการเงินเต็มที่ผมก็หารือกับแบงก์ชาตินะครับท่านผู้ว่าแบงก์ชาติก็เห็นด้วยนะมันมีมาตรการหลักแล้วใช่ไหมครับที่ออกมาต้องมีมาตรการตัวเสริมเข้ามาอีกเพื่อให้ครอบคลุมผู้ประกอบการของเราเนี่ยให้มากที่สุดนะครับอันนี้คือสิ่งซึ่งเรากำลังขับเคลื่อนในวันนี้นะโครงการนี้นะครับก็เน้นหนักไปที่คนกลับบ้านนะครับแต่ว่าครั้งที่คนกลับไปบ้านเนี่ยเราทราบมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนก็มีความไม่มั่นใจในหลายเรื่องว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยจะทำอาชีพอะไรนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มต้นจากเรื่องของการ
สร้างความมั่นคงนะครับในระดับครัวเรือนก่อนนะครับว่าให้เขาเห็นก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยในครัวเรือนเนี่ยในการที่จะปรับวิธีคิดนะครับตามน้อมนำเอาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขั้นที่หนึ่งเนี่ยการพึ่งตนเองเนี่ยมันมีแนวทางอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเปิดโอกาสให้เขาได้เรียนรู้เรื่องของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับผ่าน e-learning ในเว็บไซต์ที่ธ.ก.ส.จัดทำขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะมีเรื่องของแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็โครงการ459มีกินมีใช้เมื่อเรียนรู้ทฤษฎีแล้วเนี่ยนะครับเราก็คิดว่ามันต้องเห็นของจริงก็จะพาเข้าไปดูส่วนเรียนรู้ที่เรามีประจำอยู่ทุกสาขาทุกจุดนะครับประมาณ 1,200 จุดเมื่อเข้าไปดูแล้วเนี่ยอยากจะทำจริงก็จะมีพนักงานทีมพัฒนาลูกค้านะครับที่พร้อมที่จะไปช่วยกันส่งเสริมและทำด้วยกันนะครับหลังจากทำแล้วเนี่ยต้องการที่จะทำจริงๆแล้วนะครับเราก็จะมีเงินที่จะเรียกว่าเป็นซีดฟันนะครับที่ตอนนี้กำลังขอกู้ขอใช้เงินจากพลกรเงินกู้นะครับ400,000 ล้านเนี่ยนะครับหลักการเงินก้อนเนี้ยมาสำหรับระดับครัวเรือนเนี่ย10,000 ล้านนะครับก็จะลักษณะก็คือว่าจะสมทบให้คนที่ตัดสินใจจะทำการผลิตแล้วเนี่ยนะครับสมทบให้ไม่เกิน 20% นะครับของแต่ละคนเนี่ยก็อยู่ที่คนละไม่เกิน 50,000 บาทเสร็จแล้วถ้าเงินเกินจากนั้นอีกต้องการใช้อีกเนี่ยก็จะใช้สินเชื่อธ.ก.ส.ที่เป็นสินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพในวงเงิน 50,000 บาทนะครับรวมกัน2ก้อนคือสิทธิ์ฟันไม่เกิน 50,000 สินเชื่ออีกไม่เกิน 50,000 สำหรับคนที่กลับไปชุมชนรอบนี้และตัดสินใจจะทำอาชีพเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการเรียนรู้ก่อนในปีแรกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าคิดว่าเรามีโครงการที่ดีแล้วมีประสบการณ์แล้วโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยไปร่วมกับกระบวนการการผลิตในซัพพลายเชนของคนที่เป็นหัวขบวนที่อยู่ในพื้นที่นะครับในปีแรกเนี่ยเราอาจจะตัดสินใจยังไม่ทำเองไปร่วมกับหัวขบวนนะครับเพื่อเป็นการเรียนรู้ว่ามันถูกจริตกับเราไหมความรู้ที่ได้เนี่ยมันสู้ได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับก็ถ้าตัดสินใจทำเองก็มีสินเชื่อ New Gen ฮักบ้านเกิดซึ่งกันวงเงินตรงนี้ไว้ 60,000 ล้านก็รวมเป็นวงเงินสินเชื่อเนี่ย 70,000 ล้านนะครับแล้วก็เป็นเงินสนับสนุนจากทางรัฐบาลที่ว่าซีดฟันเนี่ยนะครับในปีทำการผลิตในปีแรกอีก 10,000 ล้านรวมเป็น 80,000 ล้านสำหรับโครงการตั้งหลักนะครับก็เรียนว่าเราไม่ได้เน้นเรื่องของการเป็นหนี้นะครับแต่อยากให้มีการเรียนรู้ก่อนนะครับแล้วก็เรียนรู้จากทฤษฎีเรียนรู้จากของจริงและตัดสินใจดำเนินผิดก็ไปทำงานร่วมกันครับ